เงินนี้ถ้าได้ก็คือดีมากค่ะแล้วก็สำคัญมากๆค่ะเพราะมันช่วยแบ่งเบาภาระนางสาวสิริพรชิมมากูลบ้านอยู่กัน5คนค่ะมีตามียายแล้วก็มีแม่แล้วก็มีน้องน้ำขิงแล้วก็น้องกิตติพัฒน์ค่ะน้องดีมที่บ้านก็ประกอบอาชีพทำสวนค่ะตอนนี้มีตากับยายที่ทำค่ะส่วนแม่ก็ดูแลน้องกิตติพัฒน์ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ด้วยกัน4คนนะคะลูก2คนแล้วก็สามีแล้วก็ดิฉันนะคะค่ะแฟนก็ทำงานไฟป่าค่ะอายุงานก็6เดือนนะคะค่ะส่วนดิฉันก็ทำงานเกี่ยวกับกอกถ่านนะคะได้ถุงละบาทชื่อนางแสงทองชมตะคูอยู่กันอยู่ที่บ้านอยู่กัน3คนทำไร่ทำนาเนี่ยจ้ะรายได้ต่อปีไม่เกิน 60,000 ต่อเดือนก็ไม่เกิน 5,000 บางเดือนก็ไม่ได้ไม่มีรายได้เนาะบางเดือนผักก็ไม่มีราคาไม่มีรายได้ชื่อนางสาววรยาอนุอินอยู่กัน4คนอาชีพทำนาปีนึงทำครั้งนึงทำสวน3เดือนค่ะทำถึง4เดือนถ้าถามว่าพี่มีโฉนดมีที่ดินไหมมีพี่มี5ไร่พี่ทำไม่ได้นะเขาว่าเขาพี่ถามเขาว่าทำไม่ได้เขาก็ไม่เข้าถามเท่าไหร่ค่ะไปเซ็นจดมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนหนูก็เลยตอบไปว่า 10,000 บาทแต่เขาไม่ได้ถามว่าเงิน1บาทนี้มาจากไหนแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามีรายได้เกินเดือนละ 3,000 บาทแล้วหนูก็เขาก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเลยพอได้ยินคำว่าไม่ได้หนูก็กลับค่ะรายได้ที่ได้ที่ของพ่อเขาได้เดือนละ10,000ก็ไม่ได้ได้ทุกเดือนนะคะแล้วเงิน 10,000 บาทเขาก็ต้องใช้จ่ายของเขาด้วยในการเลี้ยงดูพ่อกับแม่เขาแล้วก็มาส่งเสียลูกอีกเขาก็จะได้ให้ทางลูกเนี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 หรือบางเดือนก็ไม่ได้ให้สำหรับเงิน600ถ้ามันก็สำคัญนะคะสำหรับหนูที่ไม่ได้ทำงานเพราะว่าตอนนี้ต้องดูแลลูกที่ประสบอุบัติเหตุวันนึงก็ได้ประมาณ300แต่ก็ไม่ได้ทุกวันนะคะอาทิตย์นึงก็จะได้ทำประมาณ3วันทำส่วนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าได้กำไรก็ได้เดือนละ12,000ถ้าไม่ได้กำไรก็ได้เดือนละ 3-4,000 ตอนนั้นไปสมัครก็ช่วงประมาณลูกได้ 5-6 เดือนนะคะแต่ตอนนี้ลูกขวบครึ่งแล้วอะค่ะหนูสมัครตั้งแต่น้องอายุได้3เดือนจนเดี๋ยวนี้น้องจะได้11เดือนแล้วค่ะสมัครไปปีนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะได้ไม่ได้แต่หนูไป2รอบเขาก็พูดเหมือนเดิมหนูก็ไปตามอบต. 2ครั้งแล้วค่ะไปติดต่อเขาแล้วเขาบอกว่าให้รอหนูรู้สึกว่าต้องรอไปเรื่อยเด็กทุกคนควรจะได้เพราะว่าถ้าเขาได้แล้วเขาแบ่งเบาภาระพ่อแม่เขาเพราะบางครอบครัวเขาฐานะยากจนและรายได้ไม่มั่นคงทำไมคนที่เขารายได้ประมาณเราเขาถึงได้แล้วทำไมเราไม่ได้เป็นเพราะอะไรเงิน600บาทได้ทุกคนก็ดีค่ะจะได้เท่าเทียมกัน